สำหรับแรปเปอร์นักร้องสาวไทยที่ดังไกลระดับโลกอย่างบิลลี่หรือดานุภาคณาธีรกุลที่ล่าสุดออกมาเปิดเผยผ่านรายการ What of Warware ถึงเรื่องราวความรักว่าตนเองเป็นไบเซ็กชวลเพราะฉะนั้นจะได้ทั้งชายและก็หญิงด้วยมีหลายตัวเลือกมากถ้าเป็นผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะมาจีบแต่ถ้าเป็นผู้หญิงตนจะไปจีบเองถ้าจะเปรียบเทียบผู้หญิงและผู้ชายต่างกันยังไงนั้นตนว่าในแง่ของเรื่องนิสัยใจคอมากกว่าผู้หญิงเขาจะมีความละเอียดอ่อนอะไรมากกว่านั้นคิดให้มากขึ้นนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็คือแบบคือตนเป็นหลายโหมดมากเพราะว่ามีเพื่อนหลายแก๊งมีทั้งแก๊ง LGBTQ มีทั้งแก๊งผู้หญิงจริงๆแล้วก็มีทั้งแก๊งผู้ชายแท้ๆอะไรอย่างนี้ความประหลาดของเราคือเวลาอยู่กับแก๊งไหนก็ซึมซับเปลี่ยนบุคลิกตามนั้นขอบคุณที่รับชมรับฟังข่าวสารจากทางช่อง Irene Love ฝากกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันครับ